แม่ครับยังจ้ะกินแล้วครับแล้วแม่กินยังครับร้านเป็นไงบ้างใช่แล้วแม่วันนี้เปิดร้านแล้วแม่เนี่ยเราจะเอาของไปเก็บแม่กินแล้วลูกนะแม่รักนะโอเคครับมาแค่นี้ก่อนครับแม่ครับมีอะไรช่วยไหมครับพอดีร้านเราเพิ่งเปิดให้บริการวันนี้เป็นวันแรกนะครับเห็นป้ายหน้าร้านบอกว่าที่นี่รับลงวินโดว์ใช่ไหมคะอ๋อใช่แล้วครับคือหนูจะมาลงวินโดว์ใหม่อ่ะค่ะพอดีต้องส่งงานอาจารย์ภายในคืนนี้แล้วก็หนูศึกษามาว่ามันมีทั้งวินโดว์แทนแล้วก็วินโดว์เถื่อนพี่แนะนำวินโดว์ไหนดีคะแล้วมันต่างกันยังไงอะคะผมไม่รู้นะว่าพวกคุณคิดไงกันแต่สำหรับผมอ่ะของแท้ไงก็ดีกว่าของก๊อปของเถื่อนเสียตังค์ซื้อของแท้ดีกว่าอัปเกรดวินโดว์เด้อพวกของก๊อปของเถื่อนอะไรแบบเนี้ยผมไม่สนนะครับเฮ้ยพวกนี้มึงหาเรื่องดีกว่าเฮ้ยใจเย็นเว้ยอย่าของกูทำมาแล้วเว้ยเฮ้ยไม่เอาไปเรียนดีกว่าสัตว์ฮัลโหลว่าไงโอ้จำได้ดิวันเกิดตัวเองไงวันเนี้ยใช่นึกว่าเลยแฟนเออวันนี้เจอกันร้านเดิมนะจ้าจ้าจ้าโอเคห้าทุ่มครับรู้เรื่องหรอรู้ไหมวันนี้จำไว้นะให้ส่งงานก่อนเที่ยงคืนฮะเที่ยงคืนวันนี้อาจารย์ขอจะแตะเกล็ดเลยรีบส่งลืมไปเลยเชี่ยThank you.
ฮะโหห้าทุ่มครึ่งยิงด้วยเขามารอที่ร้านนานแล้วนะเออโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้ละเออโอ้ยงานเยอะไม่อัพโหลดตายแน่กูเออยังไงไม่ว่ายุ่งอยู่เออใครล่ะฮัลโหลครับแม่ฮัลโหลลูกครับตอนนี้เรียนจบแล้วพี่ครับแม่จะเปิดร้านคอมให้เป็นของขวัญนะจ๊ะว้าจริงหนิครับแม่จ้าโหเหมือนฝันเลยครับแม่โหเจ๋งมากเลยอ่ะแม่รับปากผมแล้วนะครับจ้าจ้าโอเคครับผมเนี่ยผมฝันว่าอยากได้ร้านซ่อมคอมมานานแล้วเอาไปปริญญาบอกแม่ด้วยนะลูกนะแม่โหเจ๋งเลยครับผมครับครับประกาศผลวันนี้เลยใช่ครับใช่ใช่เนี่ยกำลังมาดูเลยจะได้ร้านแถวไหนล่ะแม่ไปดูให้ฉลองเลยแม่ครับฉลองร้านใหม่ว่ายังไงลูกฮัลโหลฮัลโหลได้ยินแม่พูดไหมเนี่ยเฮ้ยแม่ฮัลโหลแค่นี้ว่ะฮัลโหลลูกคืนไปไปเว้ยเออว่ะมึงลืมไปมีเรื่องจะบอกมึงเมื่อวานเว้ยตอนกูไปทำงานที่บ้านแว่นเสร็จใช่ประมาณเที่ยงคืนครึ่งกะจะแวะกลับเข้าไปหามึงเว้ยจะเอาแผ่นเนี้ยไปคืนมึงกูไปถึงห้องมึงเสร็จกูเคาะประตูเว้ยเคาะประตูตั้งนานไม่เห็นมีคนมาเปิดกูเลยลองเปิดเข้าไปดูห้องไม่ได้ล็อกพอไปเจอคอมมึงเว้ยที่อยู่กลางห้องแม่งอัปโหลดอยู่ 100% กูว่าทำไม 100% แล้วมันไม่ผ่านเลยสักทีวะกูเลยลองไปขยับเมาส์ดูสรุปคอมมึงค้างวะขึ้นจอฟ้าเหมือนคอมกูเลยก็แผ่นวินโดว์ของมึงอะแหละพอมันทำให้คอมมึงค้างเหมือนคอมกูกูซึ้งแล้วเว้ยว่าของแท้แม่งดีกว่าของก๊อปไปเว้ยขอโทษนะคะพี่ได้ยินที่หนูถามไหมคะอ๋อก็ต้องของแท้สิครับน้องแล้วของแท้กับของเถื่อนต่างกันยังไงอะคะอ๋อถ้าน้องใช้วินโดว์แท้นะครับน้องจะไม่โดนตรวจจับลิขสิทธิ์ข้อมูลน้องอะก็จะไม่โดนขโมยด้วยและอีกอย่างยังสนับสนุนให้มีซอฟต์แวร์ดีๆใช้กันแล้ววินโดว์แท้นะครับถ้าน้องใช้ไปอะเครื่องก็จะไม่ค้างไม่งานก็ไม่เสียหายแล้วของเถื่อนอ่ะมันก็ต้องด้อยกว่าของแท้อยู่แล้วและอีกอย่างมันผิดกฎหมายด้วยนะครับพี่ไม่แนะนำให้ใช้อยู่แล้วค่ะนั้นเอาซื้อของแท้เลยค่ะพี่ลงด้อแท้ให้หนูนะได้เลยครับแต่ราคามันแพงนะครับน้องไม่เป็นไรค่ะเพื่อความถูกต้องถ้าตัดเรื่องความถูกต้องออกไปก็คงต้องบอกว่าไม่ต่างเท่าไหร่หรอกครับเพราะผมว่าคนส่วนใหญ่ที่ยอมเสียเงินใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นั้นเพราะเขาเหล่านั้นคิดถึงเรื่องความถูกต้องเป็นสำคัญและคนเหล่านั้นสำหรับผมน่ายกย่องมากครับ